ปิดหลักฐานให้ดูชัดๆพ่อน้องเตยสวนกลับไม่เคยทอดทิ้งลูกครูโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ได้โพสต์คลิปของน้องเตยอายุ4ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2ที่ต้องดูแลคุณย่าอายุ68ปีเลยที่ตาบอดทั้งสองข้างแล้วก็ดูแลตามลำพังทำให้มีคนสนใจแล้วก็บริจาคช่วยเหลือจำนวนมากล่าสุดพ่อของน้องเตยได้ติดต่อผ่านทีมเพจโหนกระแสยืนยันว่าไม่เคยทิ้งลูกไม่ได้หย่าร้างกับคุณแม่ของน้องเตยพ่อทำงานอยู่ที่จังหวัดระยองแต่ก็กลับมาหาลูกตลอดมีหลักฐานซื้อของฝากให้ตลอดมีลูก2คนก็คือน้องเตยเป็นคนเล็กคนโตเนี่ยเป็นผู้ชายเรียนอยู่ชั้นป.6 อาศัยอยู่กับคุณยายสาเหตุที่ออกมาชี้แจงเนี่ยไม่ได้อยากได้เงินบริจาคของลูกแค่ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะว่าถูกโจมตีเยอะมากๆแต่ว่าล่าสุดคุณย่าของน้องเตยที่พิการทางการมองเห็นคุณย่าได้บอกว่าเลี้ยงน้องมาตั้งแต่อายุ8วันจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยได้รับเงินไม่เคยได้ของจากลูกชายที่ส่งมาให้ลูกแม้แต่ครั้งเดียวขณะที่ครูอุ้มที่คุณพ่อของน้องเตยได้อ้างว่าได้ติดต่อกันมาโดยตลอดก็ได้รับคำตอบจากครูว่าไม่รู้จักคุณพ่อของน้องแล้วก็ไม่เคยติดต่อกันมาก่อนอย่างไรก็ตามพ่อของน้องเนี่ยก็ได้ส่งหลักฐานของฝั่งตัวเองมาให้ทีมเพจโหนกระแสเป็นภาพที่ตนเนี่ยได้โพสต์ลงใน Facebook ในวันที่ไปส่งน้องไปที่โรงเรียนวันแรกแล้วก็ยังมีภาพที่ซื้อรถจักรยานแล้วก็รองเท้าให้กับลูกด้วย